มันอาจจะซื้อยากเลยมั้งถ้าเทียบกับการที่จะเดินไปซื้อปลุกเกลือสักก็ปลุกนึงอย่างเงี้ยมันอาจจะซื้อง่ายกว่าหรือเปล่าเพราะประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่มีระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่ดีสุดในโลกอะ่ะเราจะต้องขวนขวายหาระบบการชำระเงินที่สามารถชำระได้ภายในเสี้ยววินาทีไปอีกทำไมในเมื่อเรามีแล้วเมื่ออะไรก็ตามที่มีคนพูดถึงว่าเฮ้ยเงินสกุลโลกเรามันเสื่อมค่าแล้วอะเมื่อนั้นแหละฮะเขาถึงจะเริ่มขวนขวายหา bitcoin คือทุกทางนะคะทางเลือกของคนเนี่ยมันมีต้นทุนของการเลือกเสมอนะฮรและการเลือกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมนุษย์เนี่ยมักจะเลือกสิ่งที่คุ้มที่สุดนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทางเลือกที่ดีที่สุดอะ่ะมันอาจจะไม่คุ้มใช่ไหม ด้วยความที่เป็นบิตคอยเนอร์เนี่ยค่ะอยากจะทราบนะ,ะสรุปคาถามอาจารย์แล้วอยากจะทราบว่าในในตัวของที่เป็นบิตคอยเนอร์เนี่ยอุปสรรคที่ทําให้ตัวบิตคอยน์ที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีศักยภาพมากแค่ไหนหรือมีประโยชน์มากแค่ไหนที่จะกลายมาเป็นสิ่งสําคัญในโลกอนาคตได้นะคะแต่ณปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่เข้าถึงทุกคนที่หมายถึงว่าเป็นสังคมส่วนใหญ่หรือเป็นเป็นพับลิกขนาดนั้นเราจะรู้จักกันเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนกลุ่มผู้ที่อยู่ในตลาด มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่มันเป็นอุปสรรคคะอืมผมว่ามีหลายมีหลายสาเหตุนะมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะด้วยการที่อืมมันอาจจะซื้อยากเลยมั้งนะฮะถ้าเทียบกับการที่จะเดินไปซื้อไม่รู้สิกระปุกเกลือสักระปุกนึงอย่างเงี้ยมันอาจจะซื้อง่ายกว่าหรือเปล่าเพราะทอนจริงเงินเงินก็เป็นสินเงินก็เคยเป็นสินค้าที่เป็นเงินอเนาะหรือลองเทียบสิว่าระหว่างไปเดินไปซื้อบัวฮะบัวกับซื้อทองอะไรง่ายกว่ากัน ใช่ไหมการซื้อโวั์หรือการซื้อทองอะไรง่ายกว่ากันหรือผมเทียบเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหม,มเมื่อสิบปีก่อนเราเราเคยใช้สิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกันหรือ,อยังฮะโมบายแบงกิ้งอะใช่ไหมยังค่ะอืปัจจัยเหล่านี้ผมว่ามันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะครับผมนอกนอกเหนือจากการที่เราจะบอกว่าบิตคอยเป็นซื้อยากแล้วเนี่ยคนบางคนอาจจะยังไม่ได้เห็นปัญหาเขาอาจจะยังไม่ได้เจอเพนพอย นะครับผมยิ่งถ้าเราบอกว่าประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่ม,มีมีระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่ดีสุดในโลกอ่ะเราจะต้องขวนข,ขวนหาขวนขวายหาระบบการชำระเงินที่สามารถชำระได้ภายในเสี้ยววินาทีไปอีกทำไมในเมื่อเรามีแล้วต้องไหมฮะอืม mm. และก็สกุลเงินประเทศเราเจ้าจะบอกก็จะเป็นสกุลเงินที่ค่อนข้าง แข่งค่าใช่ไหมค่อนข้างมีค่าระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเศรษฐกิจของโลกเราก็อยู่ในระดับที่ยี่สิบกว่าใช่ไหมฮะของของระดับโลกเนาะเราไม่ได้ประสบกับปัญหาเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาเราก็เลยเลือกที่จะไม่ได้หาทางออกของปัญหานั้นต้องไหมฮะแต่ถ้าเป็นกลับประเทศที่เขาไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณอินเทอร์เนต็ตได้ซ้าอย่างเช่นเอ่อประเทศในแถบแอฟริกาอย่างเงี้ยเป็นตน้น เขาก็ต้องมีการคิดค้นเขาก็ต้องมีการเอาตัวรอดก็ต้องมีการอยู่รอดใช่ไหมฮะในในประเทศในประเทศแอฟริกาแถบแอฟริกาเนี่ยก็มีโครงการเหมือนกันนะที่ใช้บิตคอยในการส่งผ่านสัญญาณของโทรศัพท์นะครับผมส่งผ่านสัญญาณโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์ปุ่มกดอะไม่ใช่โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนด้วยนะโทรศัพท์ปุ่มกดแบบกดตึ๊กตึกตึ๊กสี่เหลี่ยมกดหนึ่งสองสามสี่โทรออกอะไรเงี้ยเมื่อมนุษย์ประสบกับปัญหาเราย่อมหาโซลูชั่น แต่เมื่อเราไม่ได้ประสบกับปัญหาเราก็ย่อมไม่จำเป็นต้องหาโซลูชันจริงไหมฮะเมื่อไรก็ตามที่เดินออกไปนอกน้าบ้านอะ่ะหน้าปักซอยอะ่ะและมีคนพูดถึงว่าเฮ้ยเงินสกุลโลกเรามันเสื่อมค่าแล้วว่ะเงินสกุลในประเทศเรามันเสื่อมค่าแล้วว่ะวันนี้ใช้ร้อยบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวชามพรุ่งนี้ใช้สองร้อยแล้วทำไมมันแพงจังวะเมื่อนั้นแหละฮะเขาถึงจะเริ่มขวนขวายหาบิตคอยแต่ตราบใดที่ ออกไปหน้าบ้านอะไรยังเจอแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าเอ้ยลูกเนี่ยมีดาราคนนี้นู่นนี่นั่นกำลังมีอะไรกันอยู่ว่าบา้บาๆเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเมื่อน,นั้นมันมันก็เราเรา,เราก็คงยังไม่หาโซลูชันหรอกฮะหรือจะใช่พี่เป็นอีกอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเน่องจาเคยได้ยินกันเรื่องของกบต้มน้าร้อนใช่ไหมฮะเมื่อมันรู้สึกว่าตัวเองร้อนเนี่ยมันถึงจะกระโดดออกมาใช่ไหมฮะ แต่ถ้าอุณหภูมิมันค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดเนี่ยเหมือนกับเงินเฟอ้อที่ค่อยๆเพิ่มไีละสอเซนสามเอร์เซ็เี่ยมันเพิ่มทีละหนึ่งองศาเอ้ยหก 60, สิบซาวน่าซาวน่าออนเซนแช์ออนเซนออนะกำลังนั่งสบายใจหกสิบเอ็ดยังไหวยังไหวหกสิบสองเ้ยเริ่มเหงื่อแตกพักๆแล้วไปเก้าสิบอย่างเงี้ยมันไปถึงเก้าสิบอะถึงค่อยเริ่มรู้ตัวแต่คนที่รู้สึกตัวก่อน เขากระโดดลงตั้งแต่ห้าสิบเก้าองศาแล้วเอ้ยมันร้อนเกินไปนี่มันไม่ใช่อุณภูมิน้าปกติแล้วเขาจะเริ่มออกมาเห็นว่าอ้าวนี่เราอยู่ในบ่อกันมาตั้งแต่ต้นนี่หว่าเราอยู่ในหม้อต้มตั้งแต่ต้นนี่หว่าอุณภูมิข้างนอกมันไม่ใช่อุณภูมินี้นี่ใช่ไหมฮะนี่แหละคนเราถึงจะค่อยๆเริ่มปรับตัวปรับตัวปรับตัวขึ้นเมื่อเราเห็นปัญหาเราถึงจะเริ่มหาโซลูชันคําตอบของผมก็ประมาณนี้สรุปแล้วครับ พี่ซุกมีเสริมไหมคะจากที่เมื่อกี้ให้คุณอิดมาตอบแทนก่อนแล้วดีครับดีครับขอบคุณคุณนามิด้วยครับที่แหมไหวพริบดีมากเลยเห็นเราหลุดปุ๊บเอาเปลี่ยนอีกคนมาเ <c oughs> ออเมื่อกี้เราพูดค้างมาในเรื่องของความรู้นะแล้วก็เสริมอิดนะว่าความเสี่ยงของบิตคอยใช่ไหมนั่นแหละฮะแล้วก็อยากให้มาศึกษาเรื่องของบิตคอยกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วซุกว่าเออซุกเข้าใจว่า หลังจากที่เราเข้ามาศึกษาบนะิตคอยเนาะมันก็จะมีในด้านที่เราจะต้องไปศึกษาเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะฮะเราก็ทําให้เราเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจว่ามนุษย์นะฮะเวลาเราจะเลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะทําอะไรเนี่ยคือเรากําลังเลือกอยู่ตลอดเวลาแหละนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการเลือกมันก็อาจจะไม่ต้องใช้เหตุผลใช่ไหมอย่างหวยอะไรเงี้ยคือทุกทางนะฮะทางเลือกของคนเนี่ยมันมัน มันมีต้นทุนของการเลือกเสมอนะฮะและการเลือกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราก็เลยให้มูลค่าให้คุณค่าอะไรที่ต่างกันนะครับมนุษย์เนี่ยมักจะเลือกสิ่งที่ที่คุ้มที่สุดนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทางเลือกที่ดีที่สุดอ่ะมันอาจจะไม่คุ้มใช่ไหมอย่างบิตคอยเนอร์เนี่ยเราเลือกที่จะถือบิตคอยเฉยเฉยเนะี่ยถือไว้อย่างเดียวนะฮะเป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดแล้ว นะฮะกับการที่เราจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องเงินนะฮะเรื่องของการลดอํานาจรัฐนะครับการที่จะทําให้รัฐเนี่ยเข้าใจบทบาทตัวเองเสัทีนะครับถือบิตคอยเฉยๆเนี่ยแหละฮะไม่เชื่อลองมาศึกษาดูนะครับทั้งเลือกอื่นของคนอื่นมันอาจจะเป็นเช่นการไปลงถนนการประท้วงอ้อนวอนให้รัฐขอรัฐสวัสดิการขอให้รัฐได้โปรดเห็นใจซึ่ง พวกเราอาจจะมองว่ามันไม่คุ้มเลยที่จะเอาชีวิตเอาเวลาไปเสี่ยงแบบนั้นนะครับคือค่าเสียโอกาสอะไรต่างๆมันมีใช่ไหมเราก็ไปทำงานนะทำมาหากินแล้วก็เปลี่ยนจากเงินที่ได้มาเป็นบิตคอยแค่นั้นเองนะครับก็อยากให้มาศึกษากันนะครับบิตคอย